ต่อจากคลิปเดิมนะคะใบงานเรื่องมอนสเตอร์นะคะทำยังไงนะคะมอนสเตอร์ค่ะคือตัวอะไรคะสัตว์ประหลาดนะคะอาจจะมีหลายตัวก็ได้เติม s สัตว์ประหลาดลักษณะของสัตว์ประหลาดก็จะลักษณะไม่เหมือนเช่นกูจะวาดมอนสเตอร์แบบนี้นะอันนี้กูวาดหูมีล่ะเท่าไหร่เนี่ยนับสิหูนี่คือหูนะหูแล้วก็มีขาแค่หนึ่งขาครูจะอธิบายลักษณะมอนสเตอร์คืออะไรบ้างคะคำมอนสเตอร์ก็คือมันจะต้องอัพแปลว่าหน้าอะไรคะอักลีหน้าเกลียดหน้ากลัวนั่นเองครูจะบอกว่าในใบงานบอกว่าThis is my favorite ตัววีอ่านออกเวอร์นะคะ forest monster มันมีอย่างลักษณะอย่างไรอ่ะมีตัวเดียวใช้อิฐเนาะอีกใช้ have หรือ has คะใครว่า has นับไป 1,000 คะแนน is has มีตาโต one โตอ่ะ big เติม s ไหมคะไม่เติมเพราะมันเป็น monster นะแล้วก็มีขามีหูกี่หูนับไปนับกัน1 2 3 4 5 6 7มี8หูใช่ไหมคะหู ears แต่ก็ได้ and 1ขาเนาะขายาวด้วยone ยาวแปลว่าคือคำว่า long ไม่ใช่กับความสูงจะใช้กับลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะ long leg เพราะฉะนั้นไม่ต้องเติม s แล้วมีลักษณะอย่างไรตอบไปเลยว่ามันน่ากลัวคำนี้เลยค่ะ is มันมีให้เลือกใช่ไหมกูเลือกคำนี้ค่ะUgly จบค่ะคือทบทวนตัวเลขนะคะ numbers one 1 two 2 three 3 four 4FIVE 5 5 SIX 6 6 SEVEN 7 7 7นะคะ EIGHT 8 8 NINE 9 TEN 10 10